ู้ชมครับที่สุดแล้วชายที่ขับรถเก๋งสีดำแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและเสียชีวิตเขายอมรับสารภาพแล้วนะฮะตั้งใจชนจริงๆฮะตั้งใจชนจริงๆไม่คิดว่าเขาจะตายอ้าวสุดท้ายโดนข้อหาหนัก4ข้อหาหนึ่งในนั้นคือเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานไล่เรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับประเด็นของเรื่องนี้คุณผู้ชมดูมาตั้งแต่เช้าภาพจากหมวกกันน็อกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดเลยเพราะภาพจะเห็นตั้งแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยครับไปเจอเจ้าตัวจอดรถอยู่พยายามจะตรวจค้นแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้นายกิตติรัตน์รานประเสริฐขับหนี10ตำรวจเอกเศรษฐการขับตามเปิดไซเรนชัดเจนนะครับที่สุดแล้ว10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวง2กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงเสียชีวิตครับกะโหลกศีรษะแตกเหตุเนี่ยเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าบางปะอินอย่างที่บอกนะครับว่าภาพทั้งหมดมันบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะไปต่อได้นะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุคือนายกิตติรัตน์เนี่ยหนีไปนะฮะหลังจากนั้นผ่านไปเกือบ6ชั่วโมงเจ้าตัวกลับมามอบตัวตอนแรกเนี่ยนายกิตติรัตน์ให้การกับตำรวจทางหลวงที่เข้ามอบตัวเมื่อคืนว่าหลบหนีไปเพราะว่ากลัวโดนจับที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ในรถเนี่ยมีขวดเบียร์มีบุหรี่ไฟฟ้าไอ้ตอนชนเนี่ยไม่เห็นเลยจริงๆว่าชนรถตำรวจไม่เห็นจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมไม่เห็นจริงๆเปิดเสียงดังขนาดนั้นคือตำรวจบอกกับเราว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้แค่ฟังคำให้การยอมรับสารภาพก็ไม่เชื่อแล้วรถของ10ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยเปิดไซเรนอย่างชัดเจนมีทั้งไฟมีทั้งเสียงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่ได้ยินหรือไม่เห็นและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงที่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยกำลังส่งตัวผู้ต้องหานำตัวออกมานี่คือเพื่อนของผู้ตายเป็นเพื่อนของ10ตำรวจเอกเศรษฐการมาดักรอและระบายความแค้นนะฮะทันทีที่นายกิตติรัตน์หลังจากโดนสอบปากคำต่อเนื่องผ่านไป12ชั่วโมงนับตั้งแต่เข้ามอบตัวสุดท้ายยอมรับสารภาพคำสารภาพของเขาเนี่ยเขาบอกงี้ฮะขอยอมรับว่าตั้งใจขับรถชนตำรวจท่านนั้นจริงแต่ว่าความต้องการคือแค่ให้เขาล้มจะได้มาจับตัวเองไม่ทันไม่คิดว่าเขาจะตายผมไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือว่าถ้าผมคิดการกระทำในสิ่งที่ผมว่าต้องรับการขอโทษจริงๆเมื่อวานเมื่อวานเราได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มครับผมแล้วเราทำไมถึงขับรถหนีเขาเพราะว่าอะไรกลัวทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกลัวบุหรี่ไฟฟ้าด้วยใช่ครับผมแล้วเห็นบอกว่ามีขวดเบียร์อยู่ในรถด้วยยังไม่ได้ดื่มตอนนั้นเปิดไว้ยังไม่ได้ดื่มเลยถ้าดูในคลิปจะเห็นอยู่เบียร์เต็มขวดอยู่เลยยังไม่ได้ดื่มจริงก็คือผมยังไม่ดื่มจุดหมายที่เราตอนนี้ทราบอย่างว่าตำรวจคนนั้นเสียชีวิตทราบแล้วครับทราบแล้วผมเราอยากมีเจตนาอยากจะขอโทษหรือว่าขอเข้ามาหรือยังไงบ้างครับผม
อยากช่วยได้ที่ผมช่วยได้เต็มที่เลยผม4ข้อหาหนักนะครับฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอันนี้โทษหนักมากคือประหารชีวิตทำให้เสียทรัพย์ขับรถประมาทหวาดเสียวจอดรถในเขตห้ามจอดเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะครับทีนี้ประวัติของนายคนนี้กิตติรัตน์ปรากฏว่าเมื่อปี601เมษายนกิตติรัตน์คนนี้ก็เคยถูกจับคดีเมาแล้วขับนะฮะศาลอาญามีนบุรีเนี่ยสั่งปรับเป็นเงิน 4,000 บาทแต่ครั้งนี้เขาบอกเขาไม่เมานะไอ้ขวดเบียร์อะไรยังไม่ได้เปิดเลยนะค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับเมาแล้วครับบ่าย2ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนำตัวนายกิตติรัตน์คนนี้ไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีฝากขังเป็นผลัดแรกและนี่คือการให้สัมภาษณ์ของนายกิตติรัตน์ก่อนจะนำตัวส่งศาลไม่ได้ตั้งใจพี่ครับตอนนั้นเราจิตนาเขาตายไหมครับไม่ครับจิตนาไหมไม่เราทำผิดไหมครับที่เรากระทำไปเนี่ยครับขอโทษที่ขอโทษใครครับขอโทษครอบครัวพี่กับทุกคนครับทำไมผมถามหน่อยทำไมเดี๋ยวผมที่เรือเดี๋ยวหลบผมให้กันให้ต่างเราตั้งใจให้เขาตายไหมครับแล้วกินไปกี่ขวดแล้วเมาไหมพี่ไม่ดื่มไม่ดื่มแล้วเบียร์ในรถคืออะไรครับคือยังไม่ได้ดื่มแล้วเดี๋ยวผมให้กันในชั้นต่างหลังเกิดเหตุแล้วอ่ะใครมารับเราไปครับมาคนเดียวจริงๆแล้วเราหลบหนีไปที่ไหนยังไงอะคะตอนนั้นมาคนเดียวผมจับตอนที่เราตัดสินใจหักหลบเข้าไปเนี่ยค่ะเราเห็นรถตำรวจมาไหมคะไม่ได้เข้าไปทำไมเราต้องหนีเขาอะพี่ผมมีไว้ให้ตายกับตำรวจแล้วตั้งใจจะชนให้เขาตายไหมครับผมไม่มีเจตนาจะฆ่าหรอกแต่ผมจะทำงี้เพื่ออะไรการที่ฆ่าเนี่ยคือผมต้องผิดจริงกฎหมายแล้วคือมันก็ยังเป็นคำถามอยู่สรุปเมาหรือเปล่าเอาแล้วตอนหนีอ่ะหนียังไงกันแน่เจ้าตัวยืนยันว่าไปคนเดียวเอ๊ะไม่มีคนมารับหรอหรือยังไงเนี่ยฮะคุณผู้ชมล่าสุด4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับศาลธัญบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายกิตติรัตน์เจ้าตัวก็ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำจังหวัดธัญบุรีในวันนี้ทัน